ธนาคารกสิกรแจกประกันชีวิตนะครับคุ้มครองกรณีติดเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับเรามาดูกันว่าวิธีการกดรับสิทธิ์นั้นจะทำอย่างไรใช้ได้กับลูกค้าที่ใช้งาน K+ ทุกคนไม่จำเป็นจะต้องจ่ายค่าบริการใดๆคุ้มครองวงเงินสูงสุดถึง 100,000 บาทเลยทีเดียวนะครับกดรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15มีนาคม2563ไปชมวิธีการพร้อมๆกันได้เลยนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนไม่พลาดในคลิปใหม่ๆที่ทีมงานอัปเดตนะครับนี่ครับปุ่ม Subscribe อยู่ตรงนี้ครับฝากกดติดตามด้วยนะครับตามรูปกระดิ่งตรงนี้เลยนะครับสาวก Apple กดติดตามไว้ไม่เสียใจอย่างแน่นอนครับ การกดรับสิทธิ์นี้นะครับผมสามารถทำได้ดังนี้นะครับก่อนอื่นนะครับให้เข้าไปที่แอปพลิเคชัน LINE นะครับจากนั้นเลือกมุมบนขวาเราจะแอดเฟรนด์ครับเราจะต้องแอดเฟรนด์ไปที่ KBank Live นะครับให้เลือก Search นะครับหรือว่าค้นหา ID นะครับให้เลือกเป็น Assign นะครับ KBank LIVE แล้วก็กดค้นหาจากนั้นเราจะเห็น Account ของ KBank Live นะครับให้เพิ่มเข้าไปแล้วก็จากนั้นเข้ามาแชทนะครับเราจะเห็นหน้าต่างข้างล่างนะครับที่บอกว่าเป็นประกันโควิด-19 นะครับให้เรากดรับสิทธิ์ได้เลยนะครับคลิกตรงนี้ก็จะเด้งเข้าสู่หน้าต่างนี้นะครับเราก็เลือกไปที่ Allow ได้เลยนะครับ Allow หรือว่าอนุญาตจากนั้นเขาจะบอกรายละเอียดการรับประกันนะครับด้านล่างจะให้กรอกข้อมูลนะครับ2 อย่างก็คือเลขบัตรประชาชนแล้วก็เบอร์โทรของมือถือนะครับที่พ่วงกับแอปพลิเคชัน K+ ที่เราได้สมัครไปนะครับประกันตัวนี้ได้ความคุ้มครองอะไรบ้างนะครับอย่างแรกก็คือเรื่องระยะเวลาการคุ้มครองก่อนจะคุ้มครอง30วันในเรื่องของวงเงินนะครับเอาจริงเขาเน้นหนักในเรื่องของการดูแลลูกค้าถ้าสมมุติว่าในกรณีที่ติดเชื้อโควิด-19 นะครับอันนี้ก็ให้ความคุ้มครองในกรณีที่เสียชีวิตมาด้วยถ้าเสียชีวิตก็จะให้วงเงิน 1,000 แต่ว่าถ้าสมมุติว่าเสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 นะครับก็จะได้วงเงินนั้น 100,000 บาทนะครับแล้วก็จะมีค่าชดเชยรายวันด้วยนะครับกรณีที่แบบว่าไปนอนแอดมิทในโรงพยาบาลด้วยการติดเชื้อไวรัสโคโรนานะครับจะชดเชยวันละ 1,000 บาทนานสุด15วันไม่เกิน 15,000 บาทนะครับผมสำหรับผู้เอาประกันก็จะรองรับอายุตั้งแต่15ถึง70ปีนะครับเรารู้เงื่อนไขแล้วเราก็ใส่เลขบัตรประชาชนแล้วก็เบอร์โทรเพื่อจะรับ OTP ได้เลยนะครับจากนั้นกดขอรหัส OTP OTP ก็จะถูกส่งมานะครับแล้วเราก็ใส่เข้าไปจากนั้นใส่ชื่อนามสกุลแล้วก็วันเดือนปีเกิดนะครับเรียบร้อยแล้วให้กดตกลงแล้วก็เลือกไปที่ยอมรับเงื่อนไขแล้วก็ยืนยันเพียงเท่านี้ก็เสร็จสรรพเรียบร้อยนะก็เลือกที่ปิดหน้าต่างจากนั้นนะครับธนาคารก็จะมีข้อความแจ้งเตือนว่าธนาคารได้รับข้อมูลของท่านแล้วธนาคารจะส่งผลการรับสิทธิ์ฟรีในความคุ้มครองประกันชีวิตโควิด-19 ให้ผ่านช่องทาง LINE KBank Live นะครับภายใน1วันนะครับก็จากนี้ก็รอประมาณสัก1วันนะครับเพื่อที่จะให้ระบบทำการยืนยันเพียงเท่านี้เราก็จะได้รับความคุ้มครองนะครับในกรณีโรคไวรัสโคโรนาโควิด-19 แล้วครับนาน30วันสำหรับลูกค้า K+ ทุกคนนะครับอันนี้คือไม่ต้องจ่ายอะไรเลยนะครับไม่ต้องจ่ายเงินไม่ต้องจ่ายอะไรนะครับก็ถือว่าได้ความคุ้มครองเพิ่มความอุ่นใจได้อีก30วันนะครับผมนำมาให้ชมกันนะครับผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีต้องขอขอบคุณทางธนาคารกสิกรไทยมาณที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับฝากแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆของเราด้วยนะครับจะได้รู้ข้อมูลนี้พร้อมๆกันขอบคุณสำหรับการติดตามอีกครั้งครับผมต้อมไอมดสวัสดีครับ Let's go.